เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบความสามารถของพิกแอคกันนะครับแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีพิกแอคที่แบบเทพๆบ้างนะฮะเทพๆโหดๆบ้างนะครับแล้วก็จะมีพิกแอคที่แบบกากนะครับแบบกากแบบไร้ประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีพิกแอคที่แบบถือว่ากลางๆนะครับก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็กากหรือเทพหรือเลเวล1ถึงเลเวล9นะครับเลเวลแม็กอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับมันจะเป็นยังไงและมันจะมีพิกแอคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือพิกแอคของเราทั้งหมดในวันนี้นะฮะเราก็จะอิงจากคนกากคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะครับแต่ว่าไม่มีแฮกเกอร์นั่นเองนะฮะโอเคเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นบล็อกไม้เนี่ยคือกากนะเป็นพิกแอคที่แบบกากแล้วก็แบบเลเวล1นะครับแบบเลเวล1เลยอ่ะคือแบบเป็นพิกแอคที่แบบไม่มีอะไรเลยครับเลเวล1นะถ้าเป็นบล็อกเพชรนะครับเป็นบล็อกเพชรก็จะเป็นพิกแอคที่แบบกลางๆนะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังอยู่ในระดับของเทพนะฮะยังถือว่าเทพอ่ะถือว่าเทพอยู่แต่ก็ยังเทียบพระเจ้าไม่ได้นะครับโอเคส่วนบล็อกทองเนี่ยเป็นพิกแอคที่แบบเทพมากนะครับเทียบเท่าระดับพระเจ้านะฮะแบบเลเวล9เลเวลแม็กเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมา เอาอย่างนี้เหรอโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะโอเคผมขออนุญาตเกมโหมด Survival นะครับโอเคครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับพิกแอคเลเวล1ของเราในวันนี้ก็ไม่มีเลเวลครับมันแค่พิกแอคธรรมดานะไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรนะแล้วจะรีวิวทำไมก็นั่นน่ะสิแต่ก็ไหนๆก็รีวิวแล้วไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะโอเคนะครับพิกแอคแรกของเราเป็นพิกแอคไม้นะครับก็ดาเมจเนี่ย 1.2 นะครับแล้วก็ตีเร็ว2ด้วยความที่เป็นพิกแอคไงก็ต้องเน้นตีเร็วขุดเร็วไว้ก่อนนะครับโอเคก็การขุดบล็อกเนี่ยการขุดหินขุดบล็อกเฉยมันก็บอกป่าวะโอเคนะครับการขุดหินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นพิกแอคที่ไม่แข็งแรงเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบพังโคตรจะเร็วนะครับก็แน่นอนแหละมันเป็นของสำหรับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดแร่เหล็กก็ไม่ได้นะครับถ้าขุดแร่เหล็กก็พังฟรีนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสโตนพิกแอคนะครับดาเมจมันไม่ได้เน้นดาเมจครับมันเน้นสปีดเว้ยคือถ้าเป็นพิกแอคหินมันก็จะตีเร็วขึ้นมา1หน่วยนะครับโอเคครับเรามากันที่พิกแอคอันสุดท้ายของเลเวล1แล้วนะฮะนั่นก็คือพิกแอคเหล็กนั่นเองนะครับแน่นอนแหละมันเป็นพิกแอคที่อยู่ระหว่างกากับเทพนะครับก็เป็นพิกแอคที่แบบกลางๆในเลเวล1นะโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะเรามากันที่พิกแอคระดับเทพกันนะฮะเทพจริงๆนะครับก็เป็นพิกแอคที่อยู่ระหว่างกากกับเทพในเลเวล50นะครับเลเวล50ผมให้เลเวล50ก็เป็นเลเวลกลางๆนะครับระหว่าง1กับ9แหละไอ้9นี่คือแบบโหระดับพระเจ้าเลยนะครับโอเคมาเลยฮะแล้วผมจะหมุนทำไมเนี่ยโอเคฮะขุดออกมาเลยนะฮะโอเคแน่นอนแหละครับของระดับเทพเนี่ยมันต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับที่ไม่เหมือนเลเวล1เลเวล1ก็แค่ขุดเฉยๆไม่มีอะไรวิเศษใช่ไหมเรามาดูกันนะฮะโอเคครับพิกแอคแรกของเรานะฮะก็เป็นพิกแอคเค้กนะครับผมสามารถกินได้นะครับแล้วก็ขุดเป็นไงโอ้โหผมไม่นับว่ามันเป็นเทพได้ไหมมันเป็นพิกแอคเค้กครับคุณผู้ชมฮะมันออกจะเน้นไปทางของกินซะมากกว่าและนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะครับออกไปทางของกินซะมากกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงวะอ๋อเข้าใจแล้วประโยชน์ของมันก็คือมันขุดแร่ได้เว้ยแต่มันขุดช้ามากคุณผู้ชมพิกแอคไม้ยังดีกว่าโอเคครับพิกแอคต่อมาอันนี้ผมให้เทพจริงๆนะครับเป็นพิกแอคคราฟติ้งนะครับก็คือความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะคราฟของได้โดยที่เราไม่ต้องวางกล่องคราฟเลยนะฮะนี่คือเท็กเจอร์ของมันครับดูฮะโอเคตีหูมันเทียบเท่ากับไอ้นี่เลยเนี่ยคุณผู้ชมขุดแรงมาก
เอ้ยขุดไวมากคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเช็ดแค่อารมณ์เหมือนกับว่าเราเอาพิกแอกเหล็กแล้วก็โต๊ะคราฟมารวมกันอ่ะเอ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะแบบมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับโต๊ะคราฟไม่ใช่โต๊ะคราฟสำหรับพิกแอกอันนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะอ้าวโมบายคราฟติ้งอ้าวแล้วสรุปมันคราฟได้ไหมเนี่ยนี่คุณหลอกดาวเหรอฮัลโหลโมบายคราฟติ้ง VIP สรุปมันคราฟได้ไหมเนี่ยฮะสรุปมันคราฟได้ไหมหรือแค่หลอกกันเฮ้ยมันต้องได้ดิโมบายคราฟติ้ง VIP สรุปมันคราฟได้ไหมหรือไม่ได้มันต้องได้ดิทุกคนผมว่ามันต้องได้แหละโอเคก็คุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันไปลองเนี่ยผมว่ามันต้องคราฟได้แต่ผมไม่รู้มันต้องกดตัวอะไรหรือว่ามันหลอกเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามันคราฟได้นะผมจะยกให้มันเป็นระดับเทพเลยแต่ถ้าคราฟไม่ได้เหรอก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับพิกแอคเหล็กนะก็ถ้ามันคราฟไม่ได้ก็ถีบมันลงไปเลเวล1นะครับอันนี้ทิ้งไปเลยโอเคครับพิกแอคต่อมาโอ้ขออนุญาตทําถามเซตเดโอเคครับพี่แอกต่อมาก็จะเป็นเอนเดอร์นะครับสามารถปาเอนเดอร์โพได้เหรอมันต้องแบบนี้ครับนี่อันนี้แหละเป็นพิกแอกที่คู่ควรกับเลเวล50ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถที่แบบมันปาเอนเดอร์โพได้อะมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มีพลังอุ๊ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอเคนะครับมันมีพลังที่แบบเหมือนเอาเอนเดอร์โพมาผสมกับพิกแอคเหล็กอ่ะทุกคนเพราะว่าความเร็วในการขุดเนี่ยมันเท่าพิกแอคเหล็กเลยนะครับก็คือ4ใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนด้วยนะครับถ้าเราขุดอย่างเดียวนะถ้าเราปาเอนเดอร์โพบ่อยๆมันก็จะพังนะครับมันก็จะพังง่ายนะนี่นะครับโอเคก็ยังถือว่ากลางๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับเห็นป่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปาเอนเดอร์โพแบบฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะพังเร็วนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยในยามฉุกเฉินนะครับโอเคไปกันแล้วสำหรับพิกแอคเลเวล50ของเรานะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะเรามากันที่เรามากันที่พิกแอคเลเวล99นะครับหรือว่าเป็นพิกแอคที่แบบเทพระดับพระเจ้านะฮะก็จะมี3อันนี้แหละนะโอเคครับมาเลยนี่นะฮะโอเคนะครับพิกแอคแรกของเรานะครับก็จะเป็นนอชแอปเปิลพิกแอคนะครับน่าจะเป็นอาหารอีกแล้วแหละโอเคเท็กเจอร์ก็จะมานี้สวยมากนะฮะ Give Effect of 3 Notch Apple Advance ก็ออกแนวเป็นของกินอีกแล้วนะครับก็เหมือนกับพิกแอคเค้กนั่นแหละแต่อันนี้จะมีประโยชน์กว่านะครับก็คือกินปุ๊บเนี่ยหายไปเลยนะครับกินแล้วหายไปเลยนะฮะแต่ผมก็ยังถือว่ามันยังมีประโยชน์อยู่เพราะว่าถ้าเราจะกินพิกแอคอันเนี้ยเราหิวปุ๊บเราก็คงไม่กินหรอกเราก็ต้องแบบขุดแร่แบบให้มันใกล้พังหลอดใกล้หมดอะไรเงี้ยเราค่อยกินก็ได้นะมันก็จะได้บัฟมาแล้วค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับ14นาทีกว่าคุณผู้ชม14นาทีกว่านะเนี่ยป้องกันเนี่ยรีเลือดเนี่ยโอ้โหถือว่าโกงมากเลยนะครับโอเคมาครับพิกแอคต่อมาก็จะเป็นเบลสพิกแอคนะครับสามารถเผาศัตรูได้นะครับแล้วก็หูขุดเร็วกว่าพิกแอคไอ้นี่เนี่ยพิกแอคเหล็กนะครับโอเคก็น่าจะเทียบเท่ากับพิกแอคเพชรละมั้งนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับใช้เป็นอาวุธก็ได้นะสำหรับอันนี้นะครับโอเคครับเรามากันที่พิกแอคสุดท้ายนะครับเป็นพิกแอคที่แบบผมให้ MVP เลยเลเวล9ครับนั่นก็คือพิกแอคเบสล็อกนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะดาเมจนะครับ1ล้านคุณผู้ชมดาเมจ1ล้านนะครับแล้วก็สามารถขุดบล็อกได้แบบรวดเร็วนะครับเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เขาสามารถขุดได้แบบแป๊บเดียวคือหายหมดเลยทุกคนคือโกงมากครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะจัดมากๆอย่าเรียกว่าจัดเลยเรียกว่าโกงครับมันโกงเกินมนุษย์มนาโกงเกินไปจริงๆครับคือแบบดาเมจ1ล้านอ่ะแล้วใครจะสู้ได้อ่ะถูกมั้ยไม่มีใครเอาลงหรอกถ้าเกิดว่าคุณครอบครองพิกแอคอันนี้นะครับสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ได้แล้วก็เป็นอาวุธได้นะครับสำหรับสู้กับสิ่งที่แบบน่ากลัวที่คุณคิดว่าคุณไม่ไหวอ่ะเนี่ยแหละพิกแอคอันนี้แหละคือแบบ
โคตรโหดนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับพิกแอคแต่ละเลเวลต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ